ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองวันนี้นะครับเราก็จะมาเดินสำรวจรถที่จอดอยู่ภายในบริเวณโรงจอดรถใหม่นะครับมีหลังคาคลุมมิดชิดนะครับกันแดดกันฝนรถใหม่ของท่านนะครับจะจอดอยู่ในร่มแบบสบายๆจนถึงวันที่ท่านจะมารับมอบนั่นเองวันนี้นะครับพี่ต่ายจะทำอะไรก็เดี๋ยวจะพาเดินดูรถที่จอดรอนะครับว่ามีรุ่นไหนกันบ้างถ้า FC ลูกค้าที่น่ารักนะครับของพี่ต่ายหรือว่าของหัวร้านเนี่ยอยากดูรุ่นไหนก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้เลยวันพรุ่งนี้ไปบูธไรอ้อยนะครับเป็นวันหยุดอ่ะอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้จะเป็นเจ้าตัว Mule X เป็นตัว Phantom นะครับทุกคนเราสังเกตดูตัวล้อ Max ตัวนี้นะครับจะเป็น20นิ้วเหมือน Ultimate นั่นแหละแต่ว่าตัวลาย Max ของเขานะครับมันจะเป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยครับตัวนี้มีให้เลือกทั้ง 1.9 แล้วก็ 3.0 แล้วก็ Max ตัว Phantom เนี่ยลูกค้าหาค่อนข้างจะเยอะเราหายากด้วยมีลูกค้าพี่ต่ายให้หาด้วยนะอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นเจ้าตัวเกรด M นะครับเป็นของปี2024นั่นเองคันนี้น่าจะเป็นของมิวนะครับจะเป็นของพิชิตนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็คันนี้น่าจะเป็นของเซลล์หนึ่งนะครับก็1,500,000 บาทไหมถ้าจำไม่ผิดขอโทษทียังพอดีมีราคาปรับขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นเครื่อง 3.0 แล้วก็เป็นตัวเกรด MP 2024แล้วกันครับคันนี้เราเคยรีวิวมาตั้งแต่แรกๆนะตอนนี้เขาเปิดตัวนะครับได้รถมาก่อนเลยตัว 3.0 สีขาว MY 23นะครับเกรด LDA นี่เกรด LDA นะครับแม็กเดิมของเขาเนี่ยเขาจะลายตรงแบบนี้เลยนะครับโค้งก็จะมีโค้งข้างๆตรงนี้นะครับแต่ตัวใหม่ก็จะมีการบิดนะครับบิดไปด้านหลังนิดนึงถือว่าเป็นลายใหม่นะฝนตกอีกแล้วนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติว่างนะแล้วก็ส่วนรถเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่า 35,000 ยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งนะครับได้ไปเลยเอา 35,000 ไปแต่งก็ได้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นตัว ZP ปี2023ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายแล้วแหละนะก็เอาไปส่งที่สกลเนี่ยเป็นเกรด M นะครับสีเทาแรมโบแต่ว่าคันนี้นะครับจะเป็นของพี่เน็กนั่นเองจะเป็นตัว ZP เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้หมดละตัว V Cross ขายดีมากๆเลยไม่เหลือสักคันเลยนะครับ MY 24นะครับ Cab 4 1.9 เกรด S นั่นเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอัตโนมัติหรือธรรมดานะครับ 738,000 ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับตัว Mule X รุ่นนี้ก็ปรับขึ้น 20,000 นะครับโดยปกติเจ้าตัว Active นะครับราคา1,154,000 บาทก็จะเป็น1,574,000 บาทนะเดี๋ยว1,154,000ก็จะเป็น1,174,000นะครับเป็นตัว Active ปรับขึ้น 20,000 นะหลายๆท่านสงสัยนะครับว่าเขาใช้ยางตัวไหนมิวตัวนี้นะครับเขาใช้ขอบ17เหมือนตัวเกรด L แล้วก็ LDA ก็จริงนะครับแต่ว่ายางเนี่ยเขาจะได้ยางจากค่าย Dunlop นะครับไม่ใช่ Bridgestone นะใช้คนละค่ายกันนะครับสังเกตดูยางนะครับมีการเกาะถนนมากๆแม้แต่กิ้งกือเนี่ยก็ยังไต่ได้แบบสบายๆไม่ร่วงหล่นแน่แสดงว่ายางเขาเนี่ยเหนียวจริงอีก1คันนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถของคุณพี่วุฒินันท์นะครับจะเป็นเจ้าตัว NPR ตู้ทึบนะครับสังเกตดูด้านบนนะครับเขาจะมีแบบนี้นะครับมีแอร์แสดงว่ามันเป็นรถตู้เย็นนะครับรถเย็นก็ไม่แน่ใจว่าขนอะไรกันเอ่ย FTR 240คันนี้นะครับบอกเลยว่าไซส์มันเนี่ยขนาดรถ10ล้อเลยนะครับขนาดตัว360นะครับตัว300แต่ว่ามันมี6ล้อนะครับคือเบิ่มสุดแล้วใน6ล้อแต่ไม่มีแคปนะคันนี้ไม่มีแคปไอ้มีแคปไหมลืมดูอ่ะเดี๋ยวก็ดูให้ละกันก็เป็นตู้ทึบ10บานนะครับใครอยากดูคันนี้ก็เดี๋ยวแจ้งมาหน้าเดิมนะครับไม่มีแปลงอะไรใส่แค่ตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้าแค่นั้นเองไฟหน้าก็เป็นไฟมัลติรีแฟคเตอร์ที่เหลือก็มีคันไหนกันบ้างคันนี้นะครับก็จะเป็นของลูกค้าที่อยู่อำเภอเมืองของเรานี่แหละนะครับก็จะเป็นของปะโปนั่นเองเป็น LDA เกียร์อัตโนมัตินะครับ
97,000 บาทแล้วนะตัว LDA เกียร์อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวลูกค้าจะรับวันที่15นะครับ15ช่วงเช้าแล้วก็หลังจากที่ส่งมอบให้ลูกค้าเสร็จเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปจังหวัดกรุงเทพพระมหานครเบอร์ให้เดินทางไปกรุงเทพนะครับพาเด็กน้อยไปแข่งทักษะการขายนะครับซึ่ง Isuzu ของเราเนี่ยจะจัดทุกปี 97,000 บาทอีก1คันเป็นใครเอ่ยเป็นของลูกค้าที่อยู่อำเภอชุมพลนะครับคันนี้จะเป็นตัว MY23 เป็นเกียร์อัตโนมัติ 942,000 ซึ่งตอนนี้โอ้ถ้าเป็นตัว949ก็เป็น96แล้วนะปัจจุบันปรับขึ้นอีก 25,000 นะ KZ โอ้โหลูกค้าเลยรีบขวาและตอนนี้นะครับไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วบอกเลยแล้วก็ถึงมีก็เหลือไม่กี่คันน่าจะเหลือสีบอลมั้งแต่ขาวนี่เกลี้ยงเลยกับสีเทาเนี่ยดูไม่ออกหรอก MY 23หรือ24คันนี้นะครับน่าจะเป็น23ไหมเพราะว่าMY 23นะครับเพราะฝาท้ายเนี่ยเขาจะลงมาแบบนี้นะครับถ้าเป็น24เขาจะต้องไปขนานคู่กันไปแล้วก็ไปแยกกันด้านข้างเกรด SDA นะครับทุกคน 716,000SDA นะครับถ้าต้องการ2รุ่นนี้2คันนี้ยังมีอยู่นะส่วนลด 35,000 บาทนะครับอุปกรณ์ตกแต่งนี่แถมให้ต่างหากครอบครัวอีสุก็ได้ลดเพิ่มอีก 5,000 ผู้ผลิตชิ้นส่วนก็ได้เพิ่มอีก 5,000 นะครับอีก 30,000 ผู้ผลิตชิ้นส่วนพนักงานของอีสุนะครับก็ลดอีก 30,000 โอ้ถ้า 30,000 เนาะถ้า 30,000 ใช่ไหมครับแล้วก็ 30,000 โอ้ 75,000 โอ้โหเอาเงิน 75,000 เนี่ยมาดาวแบบไม่ต้องใช้เงินสดอะเอาไปผ่อนได้เลยโอ้น่าสนน่าสนเฮ้ยรู้เงี้ยขายสุภโชคดีกว่าเนาะขายสุภโชคแล้วออกตัว S ดีกว่านะครับแต่ขายสุภโชคสัก150,000ได้สัก150,000มั้ยไม่แน่ใจแต่เต็งเขาจะได้รับซื้อมาสัก100,000-120,000ประมาณนี้มั้งแต่เราก็จะขายได้เกินนั้นนั่นแหละ150,000-180,000ก็ขายได้เพราะว่าสภาพมันดีมากเลยสุภโชคทำหมดเยอะมากนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวเกรด L นะครับตัวเตี้ยปี2024นั่นเองเห็นมั้ยลายล้อแม็กที่เราดูเมื่อกี้คันนี้น่าจะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะลูกค้าท่านใดอยากดูตัวแอลเตียออโต้ก็แจ้งมานะครับสีเทาแลมโบมีให้ดูแล้ววันนั้นหากุญแจไม่เจอก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูตัว Mew X Phantom นะครับใครอยากดูตัวสีเทาแลมโบเทา Mew X Phantom นะครับ2คันเนี้ยเทาเดียวกันนะโทนเดียวกันเลยยกเว้นว่าจะเป็นตัว Elegant นะครับที่ไปบูธเดี๋ยวพี่ตายถ่ายให้ดูตัวนั้นน่ะมันจะเป็นเงินเซอร์แมทมันจะคนละเงินกันโอ้โหมาลงอีกแล้วออโต้หรือธรรมดาไม่รู้แล้วยกสูงตอนนี้หมดแล้วนะสำหรับตัว MY 23เนี่ยมีลูกค้ามีคิวหมดแล้วแซด 2024คันนี้นะครับสีบรอนเงิน 740,000 บาทสเปซแคป Highlander 1.9 เกรด LDA น่าจะเป็นของลูกค้าที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็เดี๋ยวแจ้งลูกค้าก่อนว่ารถมาแล้วเจาะจงเลยนะเจาะจงเลยว่าเซลไตครับมีตัว MY 23รุ่นนี้สีบรอนเหลืออยู่ไหมเหลือสิครับเพราะว่าเราตัดมาเยอะ เราก็ขายหมดเยอะด้วยเช่นกันนะครับคันนี้เป็น LL เกรด L นะครับเป็น FC ที่อยู่เกาหลีนะครับคันนี้ก็เรียกได้ว่าติดตามหัวร้านมานานมากๆเลยนะเวลามีโสมใหม่ๆเนี่ยโหส่งมาให้ดองยานะครับดองเหล้าขาวนะเขาสนับสนุนมากๆเลยให้เซลได้ดื่มเนี่ยโอส่งมาก็ต้องแบ่งบิ๊กไก่นะครับแบ่งทีมงานด้วยเอาโสมไปดองคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติเดี๋ยวลูกค้าจะรับสิ้นเดือนนะครับแล้วก็อีกคันนึงจะมีแซดสีขาวไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีเซตสีขาวตัวเซตสีขาวเกียร์ธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นของลูกค้าที่อยู่ประโคนชัยนี่เป็นของพี่ต่ายเองนะครับน่าจะรับประมาณปลายเดือนนี้หรือไม่ก็ต้นเดือนธันวาก็รอดูก่อนละกันนะโอเควันนี้ก็จะไปบูธที่โรบินสันนะครับก็มาพร้อมกับเสื้อสีแดงแรงฤทธิ์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดเสื้อเป็นเสื้อเปิดตัวนะครับปี FY 2024นั่นเองก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวข้าวกันนะวันหยุดถึงจะไม่ได้อยู่ให้เขาเกี่ยว สวัสดีครับ